สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็คลิปนี้จะมาพูดเกี่ยวกับ relationship เป็นความสัมพันธ์ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์คนส่วนใหญ่อ่ะจะชอบตั้งคำถามนะว่าเวลามาหาหมอดูอ่ะเขาคิดยังไงกับหนูเขารักหนูไหมเขาคิดยังไงกับเราเขาทำไมเขาถึงใจร้ายทำไมเขาถึงใจร้ายกับเราจังนู่นนี่นั่นคือจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของ relationship เนี่ยหรือความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่ที่แค่ที่ว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนรักแต่มันก็หมายถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์กับเพื่อนความสัมพันธ์กับเพื่อนในกลุ่มความสัมพันธ์กับคนร่วมงานความสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะซึ่งในส่วนของ relationship เนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยแคร์อยู่แล้วว่าเพื่อนร่วมงานจะคิดยังไงกับเราคนบางคนน่ะตกเป็นเป้าขี้ปากชาวบ้านตกเป็นเป้านินทาว่าร้ายแต่เขาไม่สนใจเขาไม่สนใจเพื่อนในคณะอย่างบางคนเนี่ยก็ตกเป็นเป้าโจมตีตกเป็นเป้านินทาว่าร้ายของญาติพี่น้องแต่ว่าเขาก็ไม่สนใจอ่ะเข้าใจไหมว่าฉันไม่สนใจคือฉันไม่สนใจคือฉันไม่สนใจว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบกูไม่สนใจมึงไม่ชอบกูมึงไปกูไม่แคร์เพื่อนกูมีเยอะแล้วมึงไม่ชอบกูก็คบคนอื่นอะไรแบบเนี้ยนั่นก็คือแบบคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้แคร์เพื่อนอะไรมากมายนะคือคนส่วนใหญ่มีเพื่อนก็เพื่อเฮฮาปาร์ตี้กินเหล้าเที่ยวสังสรรค์อะไรแบบนี้แต่ว่าคนที่จะเป็นเพื่อนแท้อ่ะหายากนะคนที่รักคุณที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยในชีวิตของคุณน่ะในชีวิตทั้งชีวิตคุณอาจจะเจอคนที่เขารักและจริงใจกับคุณน่ะไม่เกิน10คนคนที่แบบเป็นเพื่อนที่รักและจริงใจและเป็นเพื่อนที่หวังดีให้ความรักให้ความจริงใจเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยคุณอาจจะเจอไม่เกิน10คนน่ะเขาเรียกว่าแบบการจะหาเพชรเนี่ยมันยากมากคือคนโบราณเขาถึงบอกอันเพื่อนดีมี1ถึงจะน้อยดีกว่าเพื่อน100คอยคิดลิษยาดุดเกลือมีค่าดีกว่าอะไรนะดุดอะไรมีค่าดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลหมายความว่าคืออันเพื่อนดีมี1ถึงจะน้อยดีกว่าเพื่อน100คอยคิดลิษยาดุดเพชรมีค่าเพียง1เม็ดดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลก็คือว่าคือมีเพื่อนดีๆแค่คนหนึ่งอ่ะชีวิตคุณก็ก้าวหน้าแล้วอ่ะก็มีเพื่อน100คนมีเพื่อน100คนที่ไม่จริงใจสู้มีเพื่อนดีๆแค่คนเดียวแต่รักเราและจริงใจไม่ได้หมายความว่าถ้าใครสักคนหนึ่งอ่ะที่ว่า
เขารักเราจริงเขามีความจริงใจคนคนนั้นอ่ะคือเขาก็จะเข้าใจเราไงมันอาจจะต้องใช้เวลานะมันไม่ใช่สิ่งที่ว่าเจอกันง่ายๆอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มันจะเจอกันง่ายๆมันเป็นrelationship ที่คนไม่ค่อยสนใจแต่มันคล้ายๆแฟนนะเหมือนกับว่ามนุษย์เราเนี่ยจะรู้จักคนเป็นเพื่อนร่วมงานกันเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมมหาลัยเพื่อนร่วมโรงเรียนมัธยมคือมนุษย์เราจะรู้จักคนเยอะเพื่อนร่วมคณะเพื่อนร่วมมหาลัยเพื่อนที่จบมาจากมหาลัยเดียวกันแต่คนละคณะเพื่อนที่ทํางานที่เดียวกันเพื่อนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันเพื่อนที่เรียนจบประถมมาด้วยกันเพื่อนเรียนที่เรียนจบม.3มาด้วยกันเนี่ยแต่ว่ามันจะมีน้อยมากมันจะมีน้อย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 มากที่ว่าจริงใจอ่ะน้อยมาก1 ใน 100คือใน100 คนอาจจะมีแค่คนนึงอ่ะที่แบบเขาจริงใจกับเราอ่ะคือซึ่งตรงเนี้ยเอ๋มองว่าก็คล้ายๆคนรักนะคือในบรรดาแฟน5 คนเนี้ยอ่ะอาจจะมีจริงใจแค่คนเดียวหรืออาจจะแฟน10 คนนะอาจจะมีที่แบบเป็นคนดีอ่ะเออฉันคนดีฉันนิสัยดีอะไรเงี้ยคือน้อยคือ relationship ก็คือคนเราอ่ะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนด้วยกันทุกวันยิ่งสมัยเนี้ยมันเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนกับว่ามันเป็นยุคโซคือสมัยเนี้ยมันเป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามีโอกาสได้เพื่อนเป็นคนต่างชาติได้เพื่อนทำงานต่างประเทศคนไทยที่ทำงานเมืองนอกได้เพื่อนเป็นวิศวกรสถาปนิกหมอหรืออะไรก็ตามที่แล้วแต่ดวงจะนำพาถ้าคนเรามีบุญหากคนเรามีบุญนำพาก็คงจะเจอเองแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาก็เหมือนหลอกเงินไม่เหมือนอะหลอกเลยซึ่งสมัยเนี้ยในสมัยนี้คนที่เข้ามาตีสนิทกับเราเพื่อหวังผลประโยชน์ก็เยอะหรือคนบางคนอยากจะได้เงินของคนอื่นอยากจะได้ผลประโยชน์ของคนอื่นแล้วก็วางแผนร่วมมือกันหลอกอยากจะได้เงินของคนอื่นอยากจะได้ผลประโยชน์กับเขาก็รวมหัวกันหลอกรวมหัวกันมาหลอกก็มันก็มีแล้วก็เอาเปรียบเห็นคนใจดีหลอกคนไหนที่เป็นคนขี้สงสารคนที่ใจดีคนที่ขี้สงสารก็มักจะโดนเอาเปรียบหรือโดนหลอกเงินคนที่หน้าใหญ่ใจโตคนที่ชอบช่วยเหลือคนคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนในบางครั้งก็อาจจะตกเป็นเหยื่อหรือโดนคนไม่ดีมาหลอกคนที่จิตอ่อนโดนล้างสมองง่ายถูกเป่าหูง่ายก็โดนหลอกบางทีบางคือบางคนน่ะตัวเองโดนหลอกแล้วก็ยังมาชวนเพื่อนไปอีกแล้วพอมาชวนเราก็ทะเลาะ กับเราอ่ะคือบางคนน่ะเขาไปสมัครขายตรงแล้วเขามีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงอ่ะเขาก็เอาเงินน่ะไปซื้อของอ่ะขายตรงอ่ะเต็มบ้านเลยพวกอาหารเสริมวิตามินอะไรชงแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็เอาเงินที่ตัวเองมีอ่ะไปซื้อของพวกเนี้ยมาตุนแล้วเขาก็พยายามจะมาขายเราก็บอกว่าโกแพงอ่ะแพงอ่ะกินไม่ลงก็คือคนอ้วนก็ถูกมองเป็นเหยื่อไงเหมือนกับว่าอาหารเสริม
เครื่องดื่มชงๆสำหรับลดน้ำหนักโปรตีนเวย์โปรตีนจากถั่วเหลืองเครื่องดื่มสำหรับทานเพื่อลดน้ำหนักเครื่องดื่มชงทานตอนเย็นแทนข้าวสำหรับลดน้ำหนักอาหารเสริมลดน้ำหนักก็กลายเป็นว่าคนอ้วนนี่กลายเป็นเหยื่อของขบวนการอาหารเสริมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อการลดน้ำหนักมานานแล้วซึ่งหัวใจหลักจริงๆของการลดน้ำหนักอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่โปรดักต์อยู่ที่ใจถ้าใจถ้าเราตั้งใจมั่นแน่วแน่ถ้าเรามีความตั้งใจมั่นแน่วแน่เราไม่จำเป็นต้องใช้โปรดักต์หรืออาหารเสริมเราไม่จำเป็นต้องใช้โปรดักต์ในการลดน้ำหนักทั้งยาลดน้ำหนักอาหารเสริมหรืออะไรก็ตามเราไม่จำเป็นถ้าเรามีจิตใจที่มั่นคงเราสามารถผอมได้ด้วยใจที่เราแน่วแน่มันอยู่ที่ใจล้วนๆแล้วก็แต่ใจของคนเรามันก็ไม่ได้สร้างด้วยหินน่ะจิตใจของมนุษย์มันไม่ได้เป็นหินน่ะมันเป็นทรายอ่ะเดี๋ยวก็แข็งบ้างเดี๋ยวก็อ่อนบ้างเดี๋ยวก็ฟุ้งกระจายเดี๋ยวก็เพ้อเจ้อเดี๋ยวก็แน่นมั่งเดี๋ยวโดนน้ำก็แข็งมั่งอะไรคือมันจิตใจของคนเรามันเอาแน่เอานอนไม่ได้มันเป็นที่อารมณ์มันตอนเช้าอารมณ์ดีตอนกลางวันอารมณ์ไม่ดีตอนเย็นก็ไปทะเลาะตอนกลางวันทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานโดนเจ้านายด่าพอตกเย็นไปทะเลาะกับลูกกับเมียบางคนก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินอารมณ์ไม่ดีเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับป่วยบางคนอารมณ์ไม่ดีมีปัญหาเรื่องเงินก็ไปทะเลาะกับแฟนบางคนอิจฉาแฟนตัวเองนู่นนี่นั่นก็ไปมีชู้ไปมีกิ๊กก็คือเป็นที่อารมณ์ล้วนๆเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะคือเอกก็ยังเชื่อนะว่าคือใน100 คนน่ะมันก็ต้องมีสัก20 คนน่ะที่ว่าเขารักเราใน10 คนน่ะมันก็ต้องมีสัก1 คนที่เขามีความจริงใจให้เราใน100 คนน่ะมันก็ต้องมีอยู่ครึ่งนึงอ่ะที่ว่าเขาไม่ได้คิดร้ายเราใน100 คนมันต้องมีสักครึ่งนึงอยู่แล้วอ่ะที่ว่าเขาไม่ได้คิดร้ายเราอีก 30% ก็ไม่แน่ไม่นอนไม่แน่ไม่นอนอีก 20% ก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบเราใน100 คนมันก็ต้องมีคนที่เขาชอบเรารักเราเฉยๆกับเรากับพวกที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะก็คือตอนเอเด็กๆอ่ะเอเคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับพวกธรรมะนะแล้วก็อ่านหนังสือพวกสอนการนั่งสมาธิอ่านจบเล่มด้วยนะแต่ทําไม่ได้เลยอ่านจบเล่มแต่ทําไม่ได้เลยแต่เราก็ได้รู้อะเราได้รู้เกี่ยวกับการฝึกพลังจิตแล้วก็ได้รู้หลักหลายๆอย่างที่เด็กคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้แบบเราอะคือมันก็ไม่รู้เพราะอะไรนะบางทีเอกก็รู้สึกว่าบางทีอะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่มีจริงนะในบางครั้งอะเอกก็รู้สึกได้นะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะมีจริงอะท่านส่งสัญญาณตลอดเวลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่าจะมีจริงท่านส่งสัญญาณตลอดเวลาแต่เราจะรับสัญญาณหรือตีความหมายสัญญาณนั้นออกไหมก็อีกเรื่องนึงตอนนั้นอ่ะคือเอกก็บังเอิญนะไปหาการ์ตูนในห้องสมุดไปหาพวกนาการ์ตูนอ่ะพวกขายหัวเราะพวกมหาสนุกการ์ตูนตาโตการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะแล้วทีเนี้ยเอกก็ไปชั้นบนมันจะมีนิยายก็ไปดูพวกชั้น3เนี่ยมันจะมีพวกหนังสือพวกแบบอะไรนะดูดวงสอนดูลายมืออะไรเงี้ยแล้วเอกก็ไปเจอหนังสือของหลวงวิจิตรวาทการน่ะแต่ท่านพูดดีสอนดีมากเลยนะท่านก็บอกว่าทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นแล้วเด่นเกินแต่พอดูไปในหนังสือมันคือท่านจะเป็นหนังสือที่สอนเกี่ยวกับพลังจิตอะเป็นหนังสือที่สอนพวกการฝึกพลังจิตการนั่งสมาธิการฝึกนั่งสมาธิการเพ่งจิตการฝึกจิตการฝึกเกี่ยวกับ7 จักระการฝึกพลังจิตการเปิดประตูมิติการ
ึกจักระการเปิดตาที่3อะไรสักอย่างอะที่การฝึกพลังจิตขั้นสูงการฝึกพลังจิตขั้นกลางการฝึกพลังจิตขั้นต่ำการฝึกพลังจิตขั้นสูงก็จะเป็นแบบพวกมโนมยิทธิอะการฝึกพลังจิตขั้นต่ำก็จะทำให้เหมือนกับว่าท่านบอกว่าเด็กๆเนี่ยไม่ต้องฝึกขั้นสูงให้ฝึกขั้นต่ำจะได้เรียนเก่งเพราะว่าท่านเป็นคนเรียนเก่งมากท่านสามารถเรียนอะไรก็ได้ท่านเป็นคนที่เรียนเก่งเพราะว่าท่านฝึกสมาธิตั้งแต่เด็กพอฝึกสมาธิไปได้สักพักหนึ่งนะพอฝึกสมาธิไปได้สักพักหนึ่งก็จะทำให้เป็นคนที่มีสมาธิในการเรียนมีสมาธิในการอ่านหนังสือเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่งเด็กที่แบบซนเด็กที่ซนเด็กที่เรียนหนังสือไม่เก่งเด็กที่ไม่มีสมาธิผลการเรียนตกต่ำเนี่ยท่านบอกว่าให้แก้โดยการมาฝึกสมาธิถ้ามีการฝึกนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กก็จะทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปและจะทำให้เรียนเก่งจะเรียนอะไรก็สำเร็จหมดท่านบอกว่ากุญแจสำคัญเลยนะต้องฝึกสมาธิตั้งแต่เด็กถ้าใครสามารถฝึกสมาธิได้ตั้งแต่เด็กก็จะเป็นคนที่จิตนิ่งและถ้าฝึกขั้นกลางได้เนี่ยจะสามารถหยั่งรู้จิตคนอื่นสามารถหยั่งรู้จิตของคนอื่นและเมื่อฝึกขั้นสูงก็อาจจะเป็นพวกมนุษย์พลังจิตกลายเป็นมนุษย์พลังจิตอะที่ว่ามีฤทธิ์มีฤทธิ์แบบเหมือนพ่อมดแม่มดเลยนะประมาณนั้นอะเห็นอดีตชาติระลึกชาติได้เห็นกรรมของคนอื่นอะไรแบบเนี้ยอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเราก็ไม่รู้นะแต่เราก็เบอร์เราก็อ่านไปเรื่อยๆจนจบตอนนั้นก็ยังเด็กๆนะแต่ว่าคือความที่ว่าเราเป็นเด็กอะเราก็อ่านของเราไปเรื่อยๆนะรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอเริ่มโตมาเราถึงเพิ่งเริ่มเข้าใจนะว่าอ๋อพอเริ่มโตมาเนี่ยเราเพิ่งเริ่มเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วอะเด็กป.1อะเด็กป.1ป.2เนี่ยจริงๆควรฝึกนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กนะจริงเด็กป.1เนี่ยควรจะหัดนั่งสมาธิแล้วก็ควรฝึกไปเรื่อยๆเพราะว่าเด็กที่ฝึกนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กๆอ่ะจะเป็นคนที่มีสมาธิในการอ่านหนังสือแล้วก็จะทำให้เป็นคนเรียนเก่งเพราะเป็นคนที่มีสมาธิในการเรียนมีสมาธิในการอ่านหนังสือแล้วก็จิตนิ่งสามารถเรียนรู้อะไรได้ง่ายแล้วก็ทำให้เป็นคนที่แบบมีเขาเรียกอะไรนะมีการพัฒนาทางด้านสติปัญญาที่ดีกว่าเด็กดื้อเพราะว่าพวกเด็กดื้อเนี่ยก็คือว่าจะสนมากไม่มีสมาธิสั้นการฝึกสมาธิเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิในการเรียนแต่ว่าเด็กที่มาสมาธิสั้นก็คือพวกเนี้ยจะเรียนหนังสือไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่มีสมาธิในการเรียนพวกเด็กที่สมาธิสั้นเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะก็จะเกิดจากการเป็นเด็กที่ว่าชอบติดเกมแล้วที่น่าอนาถมากเลยนะเด็กสมัยนี้นะที่น่าอเนจอนาถมากเลยที่เด็กสมัยนี้แม่งตาเหล่เยอะว่ะแบบว่าเราดูในข่าวอ่ะ7ขวบตาเหล่8ขวบผ่าตัดตาพอลูกเริ่มโตมาเนี่ยแม่เนี่ยให้ลูกเล่นเกมตั้งแต่เด็กเพราะว่าอะไรต้องทำงานพอลูกเนี่ยเริ่มโตนะเอามือถือให้ลูกเล่นแล้วลูกก็เล่นแต่เกมพอลูกเริ่มโตเอามือถือให้ลูกเล่นลูกก็นั่งเล่นแต่เกม4ขวบสายตาสั้นอายุ3ขวบตัดแว่นละ4ขวบนี่สายตาสั้น200 300คือเรามานั่งคิดดูนะจากที่ว่าเราเจอปัญหากับตัวเองอะเรารู้เลยอะว่าคือตอนเราเด็กๆนี่โคตรโชคดีเลยเพราะว่าตอนเราเด็กๆมันไม่มีอินเทอร์เน็ตคือตอนเราเด็กๆเราเล่นตุ๊กตากระดาษแล้วเราก็ตีแบตแล้วเราก็วิ่งไล่จับตอนเด็กๆเราเล่นวิ่งไล่จับโดดหนังยางเล่นตุ๊กตากระดาษเล่นตุ๊กตาพลาสติกเล่นตุ๊กตาพลาสติกถูกๆตัวละ15บาทแล้วก็
แล้วก็พอบาร์บี้ตอนนั้นบาร์บี้เริ่มดังนะพอบาร์บี้เริ่มดังเราก็เล่นบาร์บี้ตอนนั้นบาร์บี้เริ่มดังบาร์บี้เริ่มตีตลาดของเล่นบาร์บี้ดังเราก็เล่นบาร์บี้ทีเนี้ยมันก็ทำให้เราแบบได้เรียนรู้จากของเล่นไงการเล่นบาร์บี้ก็ทำให้เราเรียนรู้การแต่งตัวบาร์บี้ใส่ชุดเจ้าหญิงบาร์บี้ใส่ชุดญี่ปุ่นบาร์บี้แต่งหน้าอะไรแบบเนี้ยแต่ทีเนี้ยก็คือว่าเด็กเด็กสมัยเนี้ยมันโตมากับคอมพิวเตอร์แล้วทีเนี้ยพ่อแม่เนี่ยเอามือถือพ่อแม่เอาเกมคอมพิวเตอร์ให้ลูกพ่อแม่เอามือถือให้ลูก2 ขวบเนี่ยเด็กเล่นเกม3 ขวบเด็กตัดแว่นสายตาทีเนี้ยเรามานั่งดูตัวเองอ่ะก็คือว่าตอนเด็กเราสายตาปกติเราไม่ได้สายตาสั้นแต่ตอนอายุ18-19เนี่ยเราเริ่มหัดเรียนคอมประมาณตอนอายุ17เนี่ยก็เริ่มเรียนประมาณเริ่มเรียนพวก Word อ่ะอายุ17นะเริ่มเรียนพวก Word แต่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเริ่มรู้ตั้งแต่ตอนอยู่ประมาณม .3 แล้วนะตอนอยู่ประมาณม .3 เนี่ยเราก็รู้จักอ่ะตอนเราอยู่ม .3 นะเราเริ่มรู้จักคอมพิวเตอร์เริ่มรู้ว่ามันเป็นเครื่องที่ใช้พิมพ์งานเป็นเครื่องที่ใช้พิมพ์งานนะตอนม .3 เรารู้ว่าคอมพิวเตอร์ก็ใช้ทํางานใช้เขียนโปรแกรมเนี่ยเรารู้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยใช้พิมพ์งานแล้วก็ใช้พิมพ์งานแล้วก็เลือกตัวอักษรได้เยอะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีเว็บไซต์ตอนนั้นมันจะมีเว็บไอเนี่ยหันษา .com นะเมื่อก่อนอ่ะจะมีหันษา .com แล้วก็มีเว็บไซต์ข่าวอะไรแบบเนี้ยทีเนี้ยพอมันภายในระยะเวลาแค่5-6ปีอ่ะมันมีการพัฒนาไวมากอ่ะมีเว็บไซต์เกิดขึ้นมากมายเยอะแยะเลยตอนนั้นยังไม่มีตอนนั้นไม่มี Facebook นะไม่มีแล้วก็ไม่มีไฮไฟไม่มี Facebook ก็มันก็ค่อยๆโตขึ้นนะแล้วก็เกมออนไลน์ก็พัฒนาไวขึ้นจากเกมออนไลน์ก็พัฒนามาเป็นเกมออนไลน์กกที่สามารถเล่นผ่านมือถือตอนแรกเป็นเกมออนไลน์ที่ต้องเล่นกับเครื่องใหญ่ๆคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะตอนแรกเกมออนไลน์ที่เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยอ่ะที่ว่าคนติดกันงอมแงมก็คือแร็กนาร็อกพอแร็กนาร็อกเข้ามาเนี่ยคนจะติดเกมกันงอมแงมเลยเพราะสนุกแต่เราก็ไม่ได้เล่นนะเพราะเราคือเราไม่อยากคือเหมือนกับเราไม่ได้โตมาพร้อมกับพวกเกมออนไลน์เราไม่ได้โตมาพร้อมกับเกมออนไลน์เราก็เลยไม่ได้ชอบเกมออนไลน์เราก็ยังชอบตุ๊กตาบาร์บี้อยู่แต่เพื่อนเราที่มันติดเกมอ่ะมันจะทำให้เราปวดหัวมากเลยเพราะว่าคือเพื่อนเราที่เขามีพฤติกรรมนะติดการเล่นเกมอ่ะเขาจะชอบเอาเงินอ่ะไปซื้อของในเกมอ่ะแล้วเขาก็เงินหมดแล้วเขาก็ชอบมายืมเงินเราเขาชอบเอาเงินไปซื้ออาวุธในเกมแล้วก็เอามาสู้กันเนี้ยเราก็เริ่มไม่ค่อยชอบไม่โออ่ะเราก็เลยไม่ได้อะไรมากแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเราเครียดเราเลยหัดเล่นเกมดูเราก็ติดเลยเพราะสนุกพอหัดเล่นเกมมันก็จะติดนะตอนแรกๆเนี่ยมันจะมันตอนแรกๆมันก็จะเป็นพวกเกมบอยอ่ะเขาเรียกว่าตอนเราเด็กๆอ่ะมันจะเป็นเกมไอเนี้ยเกมมาริโอที่ว่าเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องเล่นเกมที่เสียบกับเป็นเครื่องมันเป็นเครื่องเล่นเกมที่เสียบกับทีวีแล้วก็เล่นได้เลยโดยที่ว่าเล่นมันมากเป็นเกมมาริโออ่ะที่ว่ากระโดด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 อ่ะแล้วก็เป็นเกมมาริโออ่ะที่กระโดดกระโดดกระโดดแล้วก็เล่นได้ทั้งวันเลยแล้วก็ไม่ได้เสียเงินด้วยไม่ต้องเสียเงินอะไรพวกเนี้ยทีเนี้ยเราเล่นแล้วเราชอบนะสนุกแต่ทีเนี้ยพอเรามาเจอเกมออนไลน์ที่ว่ามันต้องเสียเงินซื้อของในเกมอ่ะเราก็เฮ้ยเกมอะไรวะต้องเสียเงินซื้อของในเกมเราก็ไม่ค่อยโอนะก็ไม่ชอบไงแต่คนที่ติดนี่แม่งก็ติดชิบหายแบบว่าคนที่แบบมันติดเกมอ่ะคนที่มันเล่นเกมจนติดคนที่มันติดเกมแม่งก็เล่นแบบหน้ามืดอ่ะเล่นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราก็ไม่ชอบไงแต่พอลองเราติดเองเราถึงรู้มันนะ
ตอนที่เราติดเกมออนไลน์อ่ะแล้วก็สนุกอ่ะมันสนุกนะสนุกมันแบบมันเหมือนกับว่าเราหลุดเข้าไปในโลกอีกโลกหนึ่งอ่ะคือมันเหมือนเราอ่ะหลุดเข้าไปในโลกอีกโลกหนึ่งทั้งที่จริงๆมันก็ทั้งที่จริงๆเราก็รู้นะว่าเขาทําเพื่อมาหลอกเงินอ่ะทั้งที่เราก็รู้นะว่าเขาทําขึ้นมาหลอกเงินเพราะว่าเกมออนไลน์อ่ะถูกออกแบบมาให้สนุกเล่นแล้วติดเล่นแล้วเล่นแล้วติดเล่นแล้วสนุกเล่นแล้วเพลินอะไรแบบเนี้ยนั่นแหละมันก็เลยแต่ก็เล่นอยู่ประมาณปีนึงได้มั้งเล่นเล่นอ่ะเล่นเล่นก็เล่นเล่นไปเรื่อยๆอ่ะก็ติดแต่ทีเนี้ยก็มันมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่ว่าเศรษฐกิจมันแย่มากแล้วก็ตอนนั้นยังไม่มีโควิดนะตอนนั้นอ่ะมันยังไม่มีโควิดแต่ว่าเศรษฐกิจมันแย่แล้วก็มันมีนักท่องเที่ยวเมืองจีนอ่ะมาเที่ยวในไทยเยอะ